callback เนาะก็คือการ earn event เนาะเป็น event ลักษณะ callback แบบหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาจะใช้ event เข้ามาช่วยเนาะซึ่งตัวนี้นี่เขาจะในโน้ตหรือว่าแม้แต่กระทั่งกัน JavaScript เอง Angular หรือ React เองก็จะมีตัวฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาเนาะเราจะมาทำการ import from event นะในนี้ใน event นี้มันจะมีอย่างเราจะทำการประกาศ constant event จะเท่ากับ new event emitter นะนะ event emitter event emitter เป็น event emitter เนาะซึ่งตัวนี้ใหม่เขาว่าเขาจะประกาศขึ้นมาแล้วปั๊บเนาะแล้วมันจะทำการ callback ให้เขาแบบง่ายดายคือกันเนาะก็คือเป็นอย่างแบบข้ามหน้าข้ามเพจต่างๆเนาะหรือว่าให้มันเกิดขึ้นอยู่ในคลาสเนาะซึ่งว่าตัวนี้นี่เราจะสาธิตให้เบิ่งการใช้ event emitter เพื่อทำการเอิ้น callback อยู่ในคลาสเนาะตับอิดนี่เราจะทำการเอื้อสร้างคลาสหนึ่งก็คือเป็นอย่าง class test event เนาะ test event มี constructor เข้าไปเนาะแล้วมันจะมีฟังก์ชันก็คือมีอย่างเขาต้องประกาศเป็นฟังก์ชันก็คืออย่าง on test event เนาะก็คือมีอย่างเพื่อที่ทำการลงทะเบียน event ตัวนี้นี่เนาะแล้วเราจะใช้ตัวคำสร้างตัวนึงอีกก็คืออย่างในการ process ตัวนี้เนาะคืออย่าง process เนาะ test event ไปดีเนาะฉะนั้นก็คือทำอีกนี่เราต้องได้สร้างเราสร้าง event emitter ตัวนี้มันต้องกดตัวนี้มันอยู่ในคลาสเนาะเราจะอีเวนต์ตัวนี้เข้าไปในคลาสตัวนี้ฉะนั้นก็คืออย่างตอนเฮาประกาศนะ test event เฮาจะใช้ว่า this.event.on เนาะก็คืออย่างเฮาประกาศอยู่นี้อันนี้เขาจะสร้างenum ขึ้นมาเนาะเพื่อให้มันจื้อตัวเปลี่ยนง่ายๆว่าจะเป็นเนาะแต่ว่าเฮาทําบ่ใช่ก็แล้วก็ใช้ว่าอย่าง test เนาะแล้วตามด้วยอย่างตามด้วยตัว callback ที่จะส่งมาเนาะเอิ้นว่าอยู่ที่นี่คือ listener เนาะฉะนั้นก็คืออย่าง callback ตัวนี้ค่อยจะเอาใส่เป็น cbเป็นประเภทอย่างไซเป็นสตริงเนาะแล้วก็มีไทออกมาเป็น void เนาะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาจะถูกเอิ้นขึ้นมาเนาะเพื่ออย่างเพื่อที่จะทำการลงทะเบียนอยู่ในที่นี้อันนี้เราลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าว่าเอิ้นฟังก์ชันตัวนี้เราเข้ามาเนาะแล้วตัว process นี้มันจะเป็นอย่างจะทำการเอา event ตัวเดียวกันนี่เนาะก็คือ event emit เนาะแล้วตามด้วยชื่อของ event ที่เขาจะต้องได้ทำการเนาะแล้ว emit นี่ก็คืออย่างมันต้องได้อย่างใส่ค่าเข้าไปได้เนาะค่าตัวนี้สมมุติว่าค่อยว่าอย่าง constancy จะเท่ากับอย่าง from test from process test event นะฉันเท่ากับก็ป้อน c เข้าไปนะวันนี้เรามาทำการทดลองนำไส้เบิ้งแบบนี้นี่เราจะทำการเนาะก็คือ constant เนาะที่จะเท่ากับ new test event เนาะหลังจากนั้นมาเขาจะลงทะเบียนเนาะที่ dot อย่างon test event on test event นี่คอยก็จะมีตัวเปลี่ยนนี่เข้าไปก็คืออย่างเนาะก็จะเอิ้นก็จะเขียนฟังก์ชันอยู่ในที่นี้เนาะซึ่งถ้าเจ้าบ่เขียนครับฟังก์ชันที่ว่าเป็น embed นี่เนาะในติดอยู่ในที่นี้เจ้าสามารถประกาศเป็นฟังก์ชันอยู่นอกก็ได้เนาะเป็นฟังก์ชันเนาะก็คือมีสมมุติว่าเขาเขียนคําว่าที่เนาะที่แล้วก็มี s มีตัวเปลี่ยน s ตัว pass value เข้าไปนี่เราค่อยเอิ้นว่าที่อยู่นี่ก็ได้นี่เราค่อยก็ส่ง pass ที่เข้ามาเนาะแบบนี้ก็ได้เนาะแต่บ้านนี้เนาะแล้วอันนี้ค่อยจะที่ตัวนี้เนาะแต่นี้เนาะเราค่อยจะบ่ใช้แบบนี้เนาะค่อยจะเขียนอยู่ในตัวนี้นี่เพื่อเพราะว่ามันจะเป็นต้องการความละเอียดถึงขั้นนั้นเนาะ s string เนาะเราค่อยกับเขียนนี้ลงมาเนาะฉะนั้นก็คือมีหยังค่อยก็จะรับเอาข้อมูลอยู่นี่บ่นว่า console.log เนาะก็คือมีหยังจะโชว์ตัวนี้มาแสดงว่าหยังแสดงว่าตัวข้อมูลที่ถูกส่งมาปั๊บเนาะมันจะมาลงไว้อยู่นี่เนาะและวันนี้เราจะทำการทริกเกอร์โปรเซสมันสก่อนเราเอาอย่างที่ dot ให้ process event เนาะแล้วทำอะไรลองบางรูปมามันจะออกมาเป็นจะไรคำว่า from process test event เนี่ยมันก็จะมาอยู่นี่เนี่ยคือว่าเขาจะเอาตัวนี้ใส่เติมเนาะเพื่อให้หัวอยู่นี่เนาะก็คืออย่าง call back นะเนี่ย call back from process test event เห็นป่ะฉะนั้นคืออย่างกับเป็นรูปแบบในการ call back แบบนึงแต่ว่าเขาใช้ event เข้ามาช่วยเนาะ